ละมุนลิ้นละมุนใจละไมอารมณ์สัมผัสความอร่อยหลากหลายให้เต็มอิ่มใกล้เมืองกรุงพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการมื้อแรกนี้ก็แนะนำให้มาชิมผัดไทยและสุกี้ที่เรื่องชื่อความอร่อยของร้านเต่าทองครับถ้ามาจากกรุงเทพวิ่งตรงมาตามถนนสุขสวัสดิ์เจอแยกหอนาฬิกาเลี้ยวขวาเลยครับทางไปแหลมฟ้าผ่านั่นเองร้านจะอยู่ทางด้านขวามือครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ในร้านเต่าทองแล้วนะครับซึ่งเป็นร้านที่ได้ชื่อว่ามีเมนูผัดไทยแล้วก็สุกี้นะครับที่อร่อยที่สุดในอำเภอพระสมุทรเจดีย์แล้วนะครับหน้าตาน่ารับประทานทีเดียวนะครับเนี่ยนอกจากหน้าตาเมนูอาหารจะดีแล้วนะครับรสชาติยังดีสมคำร่ำลือจริงๆนะครับหลังจากอิ่มท้องแนะนำให้แวะพักไหว้พระที่วัดเอี่ยมประชามิตรให้อิ่มอกอิ่มใจกันด้วยครับหลังจากที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังใจและพลังกายแนะนำให้ไปร้านกุ้งเหยียดป้าสุนทรเรามาหาซื้อของฝากกันดีกว่านะครับกับร้านนี้ครับร้านป้าสุนทรนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่ากุ้งเหยียดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็ขึ้นชื่อมากๆเลยในอำเภอพระสมุทรเจดีย์แห่งนี้ครับผมใส่ถุงนะแนะนำให้มาช่วงสายถึงบ่ายของทุกวันนะครับเพื่อชมกรรมวิธีการผลิตกุ้งเหยียดก่อนจะไปนั่งรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศสบายๆได้ที่ร้านบ้านชายน้ำครับแล้วเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับทริปตะเวนกินที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นครับขาดไม่ได้เลยนั่นก็คืออาหารทะเลครับผมก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่ครับส่วนอาหารบุญชูซึ่งมีหลากหลายเมนูอาหารทะเลให้คุณผู้ชมได้เลือกนะครับและที่เด็ดดวงที่สุดนะครับนั่นก็คือจานนี้เลยครับส้มตำปูไข่ดองนะครับดูจากบนจานแล้วนะครับปูไข่มาทั้งหาดครับและก็มะละกอมาทั้งต้นครับเพราะจานนี้ได้รับรางวัลโอท็อปนะครับได้รับเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปประจำจังหวัดสมุทรปราการเลยทีเดียวเคยไปโชว์ที่ Impact มาแล้วงั้นจานนี้ติดดาวนะครับช้าอยู่ใหญ่ครับทาเลยสิครับนี่คือปูไข่หล่นนะครับให้ปูหล่นธรรมดาคือเหมือนเนื้อไข่ของปูเนี่ยมันจะลงไปอยู่ในน้ำหล่นนะครับชัดดีมากทีเดียวครับสำหรับกล้านะครับการทานอาหารนอกจากรสชาติอร่อยแล้วความแปลกใหม่ของสถานที่และบรรยากาศนับได้ว่าเป็นเครื่องปรุงสำคัญที่สุดที่จะทำให้รับรู้ถึงความสุขได้มากยิ่งขึ้นเหมือนที่ก้าได้รับในวันนี้ครับที่นี่สมุทรปราการหากหากับยังไม่อิ่มหนำจุใจแนะนำให้ไปร้านโจ๊กจะรวมใจที่เปิดขายทั้งคืนเป็นมื้อดึกกันครับ